สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับคลิปนี้เจเอ๋ชาแนลจะพาทุกท่านนะครับมาทำก๋วยเตี๋ยวนะครับทำกินทำขายสูตรนี้นะครับเครื่องน้อยอร่อยมากนะครับทำกินทำขายเฮงๆเรื่อยๆครับไปชมกันเลยสำหรับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะครับเราจะทำการลวกกระดูกก่อนนะครับกระดูกจะเป็นกระดูกเล้งนะครับหรือกระดูกหมูนะครับเราลวกเพื่อที่จะนำไปใส่นะครับในหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเราไปใส่เลยเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นตะกอนนะครับดำแล้วน้ำไม่ใสนะครับผมครับสำหรับกระดูกหมูเนี่ยเราก็ทำการทุบนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่คาวนะครับเมื่อน้ำเดือดดีแล้วนะครับเราจะนำกระดูกลงไปนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นวิธีการรับลวกนะครับลวกกระดูกนะครับก่อนที่เราจะไปลงหม้อในหม้อน้ำใสนะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเป็นวิธีการลวกเท่านั้นนะครับผมประมาณหมูเราสะดุ้งแล้วนะครับผมเราก็จะทำการตักนะครับออกไว้นะครับไปใส่ในหม้อซุปนะครับครับเราจะนำมาเสด็จน้ำนะครับก่อนที่จะไปลงในหม้อก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับในหม้อน้ำซุปน้ำใสเป็นกระดูกข้อก็จะดีมากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เป็นกระดูกเล้งก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะทำให้น้ำซุปหวานนะครับอร่อยเราจะใช้ผ้าขาวบางนะครับในการห่อนะครับกระดูกและส่วนผสมนะครับครับส่วนผสมนี้จะเป็นกระเทียมนะครับโขลกละเอียด1ขีดนะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยเม็ดผักชีนะครับอีกประมาณ3ช้อนนะครับผมตามไปด้วยรากผักชีนะครับรากผักชีนี้แล้วเราใช้ทุบๆนะครับเพื่อความหอมนะครับท่านผู้ชมหัวใช้เท้าล้างสะอาด1หัวนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับท่านผู้ชมเครื่องก๋วยเตี๋ยวขาดไม่ได้เลยนะครับคือชุดไม้หอมนะครับนี่นะครับเราจะทำการโขลกก่อนแล้วค่อยมาใส่นะครับท่านผู้ชมเพื่อความหอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนั่นเองครับโขลกเสร็จแล้วเราก็นำลงมาใส่นะครับรวมกันนะครับท่านผู้ชมขออภัยนะครับข้างซ้ายผมเนี่ยใช้จับข้องข้างขวาทำงานนะครับก็อาจจะสั่นๆนะครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการมัดนะครับผ้าขาวบางนะครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วเราจะนำใบใส่ในหม้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสของเรานะครับในน้ำที่เดือดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับภาพอาจจะมืดๆนะครับท่านผู้ชมเราจะนำผ้าขาวบางที่เราห่อนะครับเครื่องปรุงน้ำซุปลงไปนะครับในน้ำที่เดือดๆนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหม้อนี้เราทำขายนะครับท่านผู้ชมเราจะทำการปรุงเครื่องไว้นะครับตุ๋นให้น้ำเคี่ยวนะครับให้น้ำซุปหอมอร่อยนะครับตามด้วยน้ำตาลกรวดนะครับใช้ประมาณ3ก้อนนะครับต่อหม้อนี้นะครับใส่น้ำตาลปี๊บนะครับท่านผู้ชมประมาณ2ช้อนนะครับลงไปนะครับตามด้วยคานอลงไปนะครับ1ก้อนนะครับท่านผู้ชมคานอรสหมูนะครับใส่ผงปรุงรสไปประมาณ2ช้อนนะครับท่านผู้ชมตามด้วยผงชูรสนะครับผมประมาณ1ช้อนนะครับ1ประมาณ1ช้อนตามด้วยเกลือนะครับเกลือประมาณ1ช้อนชาครับท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับประมาณ50กรัมนะครับหรือ1กระบวยพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับใส่ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับลงไปนะครับท่านผู้ชมเพิ่มความหอมนะครับด้วยใบเตยนะครับเรามัดไว้เป็นขมวดแบบนี้ประมาณ3ใบนะครับท่านผู้ชมแล้วน้ำซุปของเราก็จะหอมนะครับแล้วเวลาน้ำเดือดเนี่ยเราจะทำการช้อนฟองออกทำให้น้ำใสนะครับท่านผู้ชมเราจะช้อนฟองออกนะครับค่อยช้อนฟองออกนะครับครับท่านผู้ชมเราจะใส่น้ำซุปสำเร็จรูปนะครับตามร้านส่งมีนะครับท่านผู้ชมประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับหรือถ้าไม่สะดวกยังไงครับใส่แค่นี้เราก็อร่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมภาพมืดๆนี่คือเราตุ๋นไว้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะทำการขายนะครับในตอนเช้านะครับน้ำซุปเราเริ่มใสนะครับหอมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอนเช้าเราก็เปิดร้านขายได้เลยนะครับครับเมื่อตุ๋นเคี่ยวนะครับน้ำซุปนะครับน้ำกระดูกของเรานะครับรสชาติออกแล้วเราก็จะทำการชิมดูนะครับท่านผู้ชม
หอมอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ตอนเช้าเราจะขายนะครับผมก็จะมาชงก๋วยเตี๋ยวนะครับให้ดูตอนเช้านะครับเวลาลวกนะครับเราจะใส่เส้นลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักนะครับครับแล้วเราก็จะนำลงไปลวกนะครับท่านผู้ชมครับเราก็นำลงไปลวกนะครับที่เราใส่ผักลงไปทีหลังเนี่ยเพื่อที่จะเวลาใส่ลงไปในชามนะครับผักจะไปอยู่ในข้างล่างแล้วเส้นจะโชว์อยู่ด้านบนนะครับเวลาเทออกใส่ถ้วยนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็จะนำไปใส่ถ้วยนะครับครับเราก็นำลงไปใส่ถ้วยครับท่านผู้ชมนี่นะครับเส้นจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็เติมเครื่องนะครับเครื่องสูตรนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่กระเทียมเจียวเท่านั้นนะครับแล้วก็หอมผักชีนะครับใส่หมูใส่ลูกชิ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กุ้งแห้งเล็กน้อยนะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับกุ้งแห้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะทำให้เค็มเนาะแล้วก็เปลืองด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอร่อยที่น้ำซุปครับท่านผู้ชมเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสครับเราก็ใส่น้ำซุปลงไปนะครับจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากมากนะครับที่มารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ชาแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ